อันนี้สรุปมาจากสัมมนาหลักแสนเลยนะของแดงคนิดีสัมมนาชื่อว่า Social Media Money Magnet ก็คือใช้โซเชียลมีเดียเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินน่าสนใจไหมโอเคแล้วก็มันมีหัวมีข้อหนึ่งก็คือว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าฐานแฟนคือหัวใจของทุกธุรกิจผมกับโคตรอินเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆแล้วลูกศิษย์ของผมที่แบบว่าอย่างยกตัวอย่างพวกนิดหน่อยอย่างเงี้ยลูกศิษย์ของผมที่แบบลุงใหม่พวกนี้มีฐานแฟนคือแบบคนดูก็ไม่เยอะนะคนแต่ก่อนตอนเริ่มอ่ะยังใหม่นี่มีฐานแฟนแค่ 2,000 ตอนแรกๆนะแค่ 2,000 คนนะกดไลค์เพจเขาหาตังค์ได้หลายแสนละแล้วก็เป็นอย่างนี้หลายคนเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปห่วงว่าคนกดไลค์น้อยหรือเยอะคุณมีปฏิสัมพันธ์คุณเอนเกจกับคนจริงๆหรือเปล่าคุณพูดกับเขาแบบจริงใจหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง the relationship ข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งเลยซูมๆเข้ามาหน่อยนึง the relationship you have with your list is your greatest asset ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับฐานแฟนของคุณคือทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณการที่แค่มีคนมากดไลค์เฉยๆแต่เขาไม่แคร์ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่หรือไม่คือแม่งไม่ได้แบบหายไปปีนึงก็ไม่สนใจแล้วไม่ได้มาตามว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ไลฟ์เลยอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีเห็นคลิปของคนคนนี้เลยอะไรเงี้ยก็นั่นไม่ใช่เรียกว่าสารแฟนตัวจริงแต่ถ้าเกิดแบบคุณแบบมี engagement สม่ำเสมอแล้วผมสอนเสมอเลยว่าคุณควรจะมี engagement กับลูกจะทำ Facebook เนี่ยคุณเป็นกับ must เลย Facebook ทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ย it's a must เลยสำหรับธุรกิจในยุคนี้นะครับDan Kennedy ยังแนะนำเลยว่าอย่างน้อย15นาทีใช้เวลาผลิตคอนเทนต์อะไรในต่อ15นาทีต่อวันผลิตคอนเทนต์อะไรใน Facebook นะครับหรือว่าจะแชร์คอนเทนต์ที่มีคุณค่าคีย์คือคำว่ามีคุณค่าจำไว้จำไว้คีย์คือคำนี้มีคุณค่าไม่ว่าคุณอยู่ในธุรกิจอะไรโพสต์คอนเทนต์ที่มีคุณค่าที่เขาได้ประโยชน์อย่างเช่นถ้าคุณนะขายอะไรยกตัวอย่างขายอะไรดีเต้ยยกตัวอย่างในขายอะไรดีเต้ยทำเรื่องเทรดโพสต์อะไรที่มีคุณค่าให้คุณค่าหัวข้ออะไรบ้างคอนเทนต์ที่ไลฟ์ที่คนดูเยอะอ๋อไมซ์เซ็ตของการเทรดทองคำโอเคก็ให้เป็นความรู้กับคนในเพจไปโอเคพูดง่ายคือ engagement หรือว่าการปฏิสัมพันธ์กับมันคือมูลค่าเลยจำไว้มันคือ relationship มันคือการคุณจำชื่อเขาได้คุณคุยกับเขาได้แล้วก็แบบจำชื่อลูกค้าได้นี่โคตรสำคัญคุณอย่าไปยิงแอดสเปซสปะอย่าไปจ่ายค่าโฆษณาอย่าไปจ้างแอดอะไรอะเอเจนซี่อะไรสเปซสปะอันนี้เริ่มจากเล็กๆก่อนเริ่มจากเล็กๆแล้วรู้จำคนลูกค้า10คนของคุณได้จำลูกค้า100คนของคุณได้คุยกับเขาสม่ำเสมอนั่นแหละคือสำคัญกว่ายิงแอดสำคัญกว่าไปจ้างแอดเอเจนซี่ไม่ได้ผลได้ผลน้อยมากสำคัญกว่าการพี่ไปออกรายการทีวีต่างๆนานาบางคนออกรายการทีวีแม่งเสียเงินเกือบล้านไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ฐานแฟนตัวจริงฐานแฟนแล้วได้ถึงมาได้ดังมาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวฐานแฟนพวกนั้นก็ลืมเข้าไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างนึงนะผมบอกได้เลยไม่มีใครแคร์องค์กรในโลกโซเชียลไม่มีใครแคร์คำว่าองค์กรเขาแคร์คนนี่นะขนาดเพจเต้ยนะขนาดเป็นลูกศิษย์พี่มากี่เดือนละกี่วันกี่อาทิตย์ละพี่ยังจำชื่อเพจไม่ได้เลยทำไมรู้ป่ะพี่จำแค่เต้ยมนุษย์มันจำแค่มนุษย์ชื่อเพจ Bravo Wintrade มันเป็นองค์กรมากเลยแล้วก็มีโลโก้มีอะไรเนี่ยมันดูเป็นองค์กรมากไงแต่พอมีหน้าเต้ยเข้ามาแม่งกูจำคนนี้ได้ละเข้าใจป่ะพี่ถึงแบบต้องเปลี่ยนชื่อเพจได้ละมันต้องเป็นเต้ยนำเพราะว่าคนจะไม่จำคุณลองถามดูว่าคุณอะเต้ย Bravo กับ Bravo Wintrade Thailand นี่ชื่อเพจของเขาปัจจุบันนะ Bravo Wintrade Thailand กับครูเต้ย Bravoคุณจำมาไหนได้มากกว่าแล้วคุณจำหน้าเอาหน้ามาโผล่นิดนึงดิเอาหน้าเดินมาโผล่นิดนึงจะได้รู้ว่าคุยกับคนไหนอยู่คนจำคนได้จำไว้เลยแล้วก็ขอบใจมาก
ก็ถ้าใครสนใจเรื่องเทรดทองก็ไปตามเพจนั้นนะแต่ประเด็นก็คือว่าแต่เขาก็ทำสำเร็จระดับนึงแล้วนะเพจนั้นถึงขนาดตั้งชื่อว่า Bravo WinTrade นะไทยแลนด์นะมี4คำนี่คือแม่ง4คำภาษาอังกฤษด้วยคนแม่งจำไม่ได้หรอกแต่มันจะจำได้วันนี้กูพูดเพิ่งกี่รอบแต่ว่าถ้าเป็นครูเตอร์บอกว่าคนมันจำแค่นี้คุณเอาโมเดลนี้ไปใช้อย่ามาคุยเอาโลโก้มาคุยคนแม่งไม่อินกับองค์กรบอกได้เลยผมกล้าพูดคำนี้เลยผมไม่ได้เอาอะไรมาสอนที่ไม่มีหลักการไม่มีงานวิจัยอะไรมารองรับผมแม่งศึกษาเรื่องแบรนดิ้งมาเยอะผมรู้เลยว่าในโลกโซเชียลแล้วคนไม่ attract อ่ะเวลาคุณเห็นคุณไปสังเกตคุณเวลาคุณอะไรที่แม่งเป็นโลโก้ขึ้นมานะแล้วก็มีตัวอะไรคำแม่งเหมือนองค์กรจะกูไปหมดแล้วกูจำไม่ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลปั้งฉันอยากจะคุยกับคนนี้เพราะนั้นจำไปเลยนะครับทุกคนโอเคข้อ2คือคุณจะต้องโดดเด่นออกมาคุณจะต้องโดดเด่นออกมาโอเคป่ะข้อ2คือคุณต้องโดดเด่นออกมาคุณจะต้องเป็นประเภทวัวสีม่วงคืออะไรวะวัวสีม่วงปกติมันวัวสีอะไรไหนตอบสิวัวสีอะไรสีขาวมีดำๆออกมาบ้างใช่ไหมวัวสีขาวมีดำๆนิดหน่อยถ้าคุณไปในโซเชียลเนี่ยโค้ดอะไรโค้ดนี่โค้ดนั่นอะไรนี่โน่นขายโน่นขายนี่แล้วแม่งเหมือนกันหมดไลฟ์แบบมันคุณกับในฟีดของคุณคุณก็เจอเยอะใช่ไหมไลฟ์หรืออะไรต่างๆคุณก็ดูฟีดคุณแต่ละคนก็คล้ายๆกันหมดเลยแล้วผมบอกได้เลยคนเอเชียก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดมันจำกันไม่ได้ค่อยได้หรอกแต่ถ้าเกิดมันก็เหมือนวัวเราก็เห็นวัวไปเรื่อยๆในฝีเขาก็เหมือนวัวเหมือนคุณนั่งรถไฟไปแล้วก็วัวเสร็จแล้วก็อยู่ดีปั้งวัวสีม่วงกูว่า what วัวสีม่วงคุณต้องนึกเลยคุณต้องเป็นเหมือนวัวสีม่วงคุณต้องเป็นวัวตัวสีม่วงจำไว้เดี๋ยวจะสอนที่แดนเคนเนดีเขาอธิบายมาดีมากเลยโซเชียลมีเดียไม่ใช่ we are taught to sit up and shut up at home เราถูกสอนนะให้นั่งเฉยๆแล้วก็ปิดปากซะเวลาเราอยู่ที่บ้านนะตั้งแต่เกิดมาเราก็ถูกสอนแบบนั้นหรือในสกูลหรือที่โรงเรียนหรือในที่งานที่ทำงานเขาก็สอนให้เรานั่งเฉยๆมึงอย่าทำตัวแตกต่างเยอะเกินไปมึงอย่ายกตัวยกมือเยอะมึงอย่าอะไรมึงเป็นเหมือนคนอื่นอะดีสุดแล้วมึงอย่าแปลกประหลาดออกมาแต่ในโลกโซเชียลในโลกของเราตอนนี้ในโลกของเราไม่ใช่แบบว่าอยากดังไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อารมณ์แบบนั้นด้วยแต่คุณจะต้องสื่อสารอย่าทิ้งหัวข้อแดงๆมาสื่อสารแบบมีผลกระทบถ้าไม่มีสื่อสารแบบมีผลกระทบมึงไม่ต้องสื่อสารเลยเขาบอกงี้เขียนหัวข้อแรงๆอย่างนี้เลยคือ communicate with impact or don't communicate at all จงสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีผลกระทบหรือมึงไม่ต้องเปิดปากซะมันแรงนะเวลาเขาพูดเวลาเขาแดงแคนดิดี้มันพูดแรงแต่มันจริงคุณจะต้องหาวิธีใหม่ๆในการสร้างความแตกต่างทุกวันผมจะหาวิธีอะไรใหม่ๆมาสร้างความแตกต่างเสมอการไงคนส่วนใหญ่ก็นึกว่าเอาเปิดไปเถอะเดี๋ยวรอดูว่าลูกค้าจะมาหรือเปล่านั่นคือการพนันอย่างหนึ่งนะเว้ยบอกตรงนั่นคือการพนันนะเว้ยคุณไม่รู้ว่าลูกค้าคุณจะมาจากไหนคุณไม่รู้เงินจะมาจากไหนอย่าลงทุนอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงบางคนก็มีธุรกิจเพื่อที่จะเอาหน้าได้มีหน้ามีตาได้มีที่ไปทำงานหรือว่าบางคนแม่งเกลียดงานประจำก็อยากมีธุรกิจคิดว่าเขาจะรอดสำคัญนะคุณจะต้องเข้าใจหลักการของการมีธุรกิจและอย่างหนึ่งคุณจะต้องไม่เป็นทาสของธุรกิจธุรกิจจะต้องมาเป็นทาสคุณระบบธุรกิจจะต้องมารับใช้ไลฟ์สไตล์คุณจำไว้พูดทีนะระบบธุรกิจต้องมารับใช้ไลฟ์สไตล์คุณผมสอนเรื่องธุรกิจเนี่ยผ่านไปในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ทรายมาเล่าดีกว่าว่าทรายมาเล่าทรายพูดดีมากเลยตอนเข้ามาเรียนนะว่าคนที่เขาตาม 600,000 ด้วยเพลงเขาอะทำออนไลน์มาตั้งนานแล้วใช่ไหมนานแล้วค่ะอาจารย์ตั้งแต่ยุคแบบแรกๆเลยค่ะอาจารย์แต่เมื่อกี้ผมบอกได้เลยผมจะพูดตรงๆนะในคลาสแต่ผมไม่มีการอ้อมค้อมด้วยผมจะพูดตรงๆเลยเรื่องที่ปวดหัวที่สุดอย่างนึงของคุณนะจำไว้เลยคือเรื่องของลูกจ้างถูก
ต้องใช่ไหมถูกต้องค่ะอาจารย์นี่มีลูกค้ามีลูกจ้างเยอะเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาใกล้ใหม่มีลูกจ้างคือใจจะมีเป็นคนที่ไม่ชอบลูกจ้างเยอะอยู่แล้วใกล้ค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบลูกจ้างเยอะอยู่แล้วค่ะอาจารย์คราวนี้พอมาเจออาจารย์ใช่ไหมคะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์สิ่งที่ได้คือแบบคือตอบโจทย์ทุกอย่างนี่มีลูกจ้างกี่คนหนูมีตอนแรกหนูมีประมาณ20กว่าคนตอนหลังหนูเริ่มแบบรู้สึกว่าใครที่ไม่จำเป็นเริ่มให้ออกแต่คราวนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่พอใจพอมาเจออาจารย์ปุ๊บรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันเหมือนอาจารย์เหมือนเรากลับไปอยู่ยุคไดโนเสาร์อะค่ะแบบเฮ้ยเราทำอะไรคือมันเป็นมายด์เซตที่เราถูกเซตมาผิดว่าเวลาทำกิจการมันจะต้องมีธุรกิจที่แบบใหญ่โตต้องผลิตโรงงานต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นใช่แต่พอมาเจออาจารย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองคือมาเจอปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆค่ะอาจารย์เปลี่ยนไปเลยว่าเฮ้ยทำแบบนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยอาจารย์สำเร็จคือสิ่งที่สำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นเลยนะคะคืออาจารย์จะเป็นคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วพอเราเห็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีแบบเรารู้สึกว่าไม่ได้ละสิ่งที่เราคิดคือไดโนเสาร์มากแล้วก็ยุคเก่าแบบเก่ามากๆสิ่งที่อาจารย์สอนคือเทรนด์ใหม่เทรนด์ของโลกปัจจุบันที่เราต้องไปตั้งแต่ปี2027ขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไง อันนี้คือสิ่งที่ใส่ได้จริงๆนะอาจารย์คือแบบเช่นอะไรบ้างเช่นอันดับแรกเลยเอาวิชาอาจารย์ไปใช้กลางคืนวันอาทิตย์นอนแล้วเสร็จทำตามที่จันบอกทุกอย่างเรายังพูดไม่หมดนะจันคือทางจันบอกว่าลันลาได้ไหมจันได้คือจันบอกอ่ะบอกนิดนึงจันบอกให้ลันลาแล้วจันก็บอกเทคนิค1 2 3ซึ่งไซเคยไปเรียนแล้วสิ่งที่ไซได้คือบางทีมันไซขอใช้ศัพท์ว่ามันงมโขงอ่ะจันคือแบบอ๋อเคยไปเรียนแล้วหมายถึงเรียนกับที่อื่นใช่อ๋อโอเคนี่พี่ไม่รู้มาก่อนแต่คือแบบว่าเราไม่รู้วิธีการนำไปใช้แต่มาเรียนกับอาจารย์บัณฑิตคือจบได้ไปเลยวิธีการนำมาใช้โอเคโอเคโอเคพี่รู้ละมีคนมาเล่าพอสมควรคืออย่างนี้ดิอ่ะผมไม่รู้ว่าคนอื่นสอนไงนะแต่เวลามาเจอผมเนี่ยมันต้องมี how to ใช่ค่ะผมไม่เอาแค่ตัวอย่างมาสอนให้คุณผมต้องบอกว่าสรุปให้เลยคุณเนี่ย how to ยังไงใช่ไหม how to 1 2 3 4ยังไงใช่ค่ะมันต้องมีสเต็ปอ่ะมีเลยค่ะอาจารย์มีสเต็ปให้บอกให้ชัดเลยแล้วควรย้ำพูดมาเวลาที่ในคานะพูดมาคุณต้องพูดเพื่อให้คุณต้องจำได้อันนั้นคือการแอคทีฟที่เราใส่กับมันถึงต่างกับการเรียนคลาสออนไลน์เรียนตัวนี้ต่างกันแน่นอนค่ะเซบอกเลยว่ามันนอนไม่หลับอ่ะคือทุกเซลล์มันตื่นหมดแล้วแบบว่าแล้วมันกลับไปทำได้ทันทีคืนวันอาทิตย์ทำทันทีพอวันจันทร์อาจารย์เห็นผลเลยพนักงานขอลาออกเลยพนักงานขอลาออกเป็นเรื่องดีใจมากคือเขาโทรมาใช่ไหมคะไม่รู้เขาฟังอยู่เปล่าไม่น่าจะฟังเขาโทรมาบอกว่าว่างไหมคะขอคุยด้วยหน่อยอ่ะแซบอกได้ค่ะหนูจะขอลาออกแซบอกอ๋อได้ค่ะแต่อาจารย์รู้ไหมคะแซทำไงคือแซคิดคือมันลิสต์ที่แซลิสต์ไว้เลยตามที่อาจารย์สอนเลยว่าคนที่เราไม่ต้องการคือใครแล้วจัดการไปหมดเรียบร้อยหมดเลยค่ะอาจารย์เลยไม่ต้องเอ่ยปากไม่ต้องจักรวาลเอ่ยปากให้จักรวาลจักรวาลถูกต้องค่ะอาจารย์แล้วก็ธุรกิจที่เรากำลังจะทำซึ่งเราไม่ได้มาเรียนกับอาจารย์มาดิดก่อนเราคิดเองว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดเวนี้มันน่าจะดีนะเปิดอย่างนี้มันน่าจะดีนะพอมาเรียนกับอาจารย์ปุ๊บเฮ้ยทำอะไรไปวะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วสิ่งที่ใช้ทำใช้บอกกับแฟนเลยว่าพี่เบิ้มโทรไปบอกเลยยกเลิกเดี๋ยวนี้เลยขนาดดีประหยัดเงินพี่ว่าประหยัดเงินไปเยอะอาจารย์คุ้มค่าคอร์สมากสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการแบบซ้ายแล้วเจอปัญหาปวดหัวไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นการจัดการหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เราจะพัฒนาไปกับมาร์เก็ตติ้งผมสรุปให้อย่างนี้ดีกว่าค่ะหน้าที่ของคุณนะไม่ใช่ว่าอย่ามาอวดว่าลูกน้องเยอะแค่ไหนใช่ค่ะอาจารย์อวดได้อย่างเดียวกำไรเยอะแค่ไหนผมแค่นี้ถูกต้องรายได้ก็ไม่ใช่นะใช่ค่ะรายได้ก็ไม่ต้องมาอวดนะบางคนบอกโหรายได้แม่งเยอะมากพันล้านกำไร3ล้านกำไร4ล้านต่อปีเฮ้ยมึงอะไรกินนะ 3-4 ล้านต่อปีก็ได้นะ 3-4 ล้านต่อปีก็ไม่ต้องดูถูกเขาแต่ว่าประเด็นคือไม่ต้องเอารายได้มาอวดไม่ต้องเอาจำนวนพนักงานมาอวดไม่ต้องเอาตึกมาอวดกูสนใจแค่อย่างเดียวตัวเลขบรรทัดสุดท้ายคำนี้จำไว้ตลอดชีวิตบรรทัดสุดท้ายหมายความอะไรรายได้ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายใช่บรรทัดสุดท้ายกำไรเหลือเท่าไหร่ข้อนี้พิสูจน์ความเก่งของนักธุรกิจจบเรื่องอื่นไม่ต้องมาอวดเรื่องอื่นไม่ต้องมาคุยเข้าใจป่ะพนักงานเนี่ยถ้าเกิดเป็นใช่โอเคอยู่ได้ถ้าเกิดเป็นเขาเป็น
เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ทำงานเก่งแต่บางคนเนี่ยเก็บพนักงานไว้เพราะเกรงใจหนูเป็นใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์อยู่มานานแล้วมีใครเป็นไหมคะ อยู่มานานแล้วอยู่กับเรามานานแล้วแล้วก็ช่วยเหลือเราเยอะแต่บางทีเราไม่ได้เคยมานั่งตีเส้นไงคะว่าช่วยกับไม่ช่วยจริงๆแล้วมันใช่เวลามาเทียบกันแล้วค่ะอาจารย์โอ้ยแต่ผมจะสอนอะไรที่มันคมๆเกี่ยวกับเรื่องพนักงานนะถ้าคุณผมบอกได้เลยคอร์สนี้นะวันที่13-14นะใครเรียนมาเรียนก็ได้มาเรียนเจอตัวก็ดีเรียนออนไลน์ก็ได้ผมจะสอนคมๆก็จะไปผมจะสอนคมๆในเรื่องของวิธีคิดทุกอย่างเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการยุคใหม่ไม่ใช่ยุคโบราณนะเว้ยไม่ใช่ยุคแบบนี่ต้องเป็นยุคที่แบบมีออนไลน์มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวผมจะให้อันนึงอะเข้าไปที่คุณจะต้องคิดยุคต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีถูกลงมากแต่ค่าตัวพนักงานจะแพงขึ้นตลอดเคยมีไหมแบบลดจำนวนลดค่าแรงไม่ได้สิอาจารย์ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดมหาศาลผิดกฎหมายด้วยพี่ว่าผิดมากแล้วฟ้องร้องแบบโอ้โหแบบทำได้ไงเหมือนเราเคยคิดไหมว่าเราขายยอดขายตกลงแต่ว่าคุณต้องขึ้นทุกเดือนทุกปีโดนัทต้องมีใช่คือจามันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าจำค่าเทคโนโลยีไม่ถูกลงทุกวันทุกวันแล้วอสังหาก็แพงขึ้นแต่ว่า Facebook ไม่ถูกลงทุกวันอสังหาในจอแม่งถูกลงทุกวันผมบอกได้เลยนะผมจะสอนวิชาที่มันแบบคมมากแล้วผมบอกได้เลยมันจะทำให้บรรทัดสุดท้ายของคุณอะโตได้แล้วคุณจะอวดได้คุณไม่ใช่เป็นแบบว่าที่ผมอวดอะบอกว่าเฮ้ยกูเป็นสื่อถ้าเรียกผมว่าเป็นบริษัทสื่อคือก็เป็นสื่อความรู้อ่ะก็กูผลิตสื่อความรู้อ่ะใช่ไหมเพียงแต่มันคนไม่ได้คิดผมในบริบทของพวก3579หรืออะไรต่างๆแต่ผมถ้าผมเป็นบริษัทสื่อหนึ่งบริษัทกูกำไรมากกว่ากำไรเป็นอันดับ2ของประเทศแต่ผมไม่ได้เปรียบเทียบรายได้เขามากเป็นพันล้านเป็นอะไรแต่กูกำไรมากกว่ามึงแล้วกันเพราะฉะนั้นลูกน้องก็น้อยกว่าจริงไหมจริงเหรอป่ะจริงค่ะอาจารย์ลูกน้องน้อยมากแล้วก็กำไรเยอะมากอยากให้เข้ามาเรียนค่ะเอาจริงๆเลยนะไซบองตรงในฐานะผู้ประกอบการมาเรียนเถอะค่ะเรียนตัวเป็นๆนะคะตัวจริงเลยเจอตัวจริงแบบนี้เลยเราจะได้เยอะเยอะแบบที่เราไม่คาดคิดอะค่ะจะแตกต่างจากฟีลลิ่งการเรียนออนไลน์แต่ถ้าไม่สนใจว่าเคยเรียนออนไลน์มาก่อนหรือเปล่าเรียนค่ะเรียนโอเคเรียนก็คือได้พลังเหมือนกันนะคะอาจารย์นอนไม่หลับเหมือนกันไซเรียนคลาสพลานออนไลน์อ๋อพลานออนไลน์ใช่ค่ะนอนไม่หลับเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่เจอตัวจริงนี่แบบหูยเคลียร์แบบมันโล่งแล้วกลับไปวันแรกปวดหัวมากจานเหมือนสมองมันทำรู้พี่รู้ทุกคนมันเป็นแบบนี้หมดพี่รู้ต้องไม่สองวันเลยต้องไม่สองวันเพราะพี่รู้ว่าวันแรกนี่คือถ้าเกิดกูปล่อยไปวันแรกเขาจะไปมีบอกว่ามันยังไม่เปลี่ยนอ่ะมันยังเปลี่ยนไม่หมดอ่ะใช่อาจารย์มันปวดแบบมันบีบมันไปถึงรากถึงแก่นอ่ะพอมาวันจริงจ้าจริงเหรอจริงจริงเหรอนี่ด้วยเหรอสองคนเนี้ยเป็นด้วยเป็นด้วยป่ะทำไมวะเดี๋ยวเป็นป่ะวะเต้เป็นป่ะการสมองมันเหมือนสมองมันตายใช้คำนี้ว่าเหมือนสมองมันตายว่าเฮ้ยเราทำธุรกิจมาทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอเราถูกเคยชินกับว่าต้องทำแบบนี้พอสมองมันก็ถูกหลับใช่ไหมคะอาจารย์มันตายเลยโดนทับไปเลยว่าต้องเป็นอย่างนี้พออาจารย์มาปลุกมันแบบโอ้ยมันจะลุกขึ้นมาแบบอ๋อโอเคแล้วสามีเขาจบสูงแต่ผมไม่เอ่ยชื่อสถาบันคุณแล้วกันเนาะแต่เขาก็จบสถาบันมีชื่อเสียงที่หนึ่งนะเรียนปริญญาตรีปริญญาโทสามีเขามาด้วยส่วนใหญ่ผู้ชายอ่ะจะลากเข้ามายากใช่ไหมลากเข้ามายากกว่าคนนี้ยากไหมหรอตอนแรกไซเกิดจากการไซเอาวิชาฟรีจากอาจารย์นี่แหละค่ะจากการที่ดูไลฟ์สดอาจารย์นี่แหละค่ะแต่คนนี้ไม่น่ายากแต่จริงๆคนดูท่าทางคนนี้แบบโอ้น่าจะโอเคที่สุดแต่ผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไงส่วนใหญ่ผมรู้สึกเลยว่าบางผู้หญิงจะอินกับเนื้อหาของผมแต่ผู้ชายบางคนจะติดตะกะไงจะติดแบบว่าจะติดโอ้ฉันจบสูงนะฉันจบสถาบันนี้ฉันไม่ฟังหรอกอะไรอาจารย์บัณฑิตค่ะแต่ว่าประเด็นคือจริงๆตรงนี้วันนั้นรู้สึกปวดสมองป่ะก็ปวดนะที่ยิงปวดตั้งแต่เอาไหนมาพูดให้ฟังหน่อยนี่เอาสามีเข้ามาด้วยนี่คนลากสามีเข้ามาด้วยวันเนี้ยสามีชื่อเบิ้มชื่อเบิ้มเข้ามาใกล้ๆนี่ก็ได้ก็ปวดตั้งแต่เขาฟังคอร์สออนไลน์นะครับมีวันหนึ่งผมบอกเขาเปิดตอนดึกผมบอกปิดผมนอนไม่หลับทำไมวะมันตื่นตามันสมองตื่นมันเหมือนฟังแล้วมันแบบสมองมันเดินฮะเดินแล้วก็ตามก็แข็งแล้วมันต่างกับที่คุณไปเรียนอะไรเรียนธุรกิจจากสถาบันใช
หมอสถาบันเขาดังด้วยนะแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อก็คือต่างกันเยอะฮะนี่ภาคปฏิบัตินี่คือแบบถ้าอย่างนั้นถ้าเรียนตรงนั้นน่ะก็คือต้องมาปฏิบัติแล้วก็ให้ตกผลึกอีกทีอ่ะแต่ตรงนี้คือเอาผลึกมาเรียนใช่ๆอันนี้อาจารย์บัณฑิตคือไม่ต้องตกผลึกใช่อันนี้อันนี้พูดตามแล้วที่เปลี่ยนคืออะไรที่หลังจากเรียนไปที่เปลี่ยนคือวันนั้นก็ใช้วิชาที่ไลน์มันบอกอาจารย์นะฮะว่าใช้วิชาของอาจารย์อ๋อใช่ๆๆๆใช่ใช่เธอเขาไลน์มาบอกผมยังไงนะตีสามอาจารย์ก็ก่อนนอนแล้วก็เอ๊วันนี้มันหนักพอแล้วเนอะเราทำใจสบายสบายแล้วก็เอาปัญหาโยนให้จิตตรงนั้นเขาคิดแล้วพอเหตุเกิดตอนตีสามผมไม่รู้ว่าความคิดผมมันพูดก่อนหรือว่าตาผมตื่นก่อนนะมันขึ้นมาปุ๊บผมบอกเฮ้ยมันขึ้นมาปั๊บผมบอกว่าอาจารย์บอกว่าให้จดเลยผมก็หยิบเฮ้ยจริงอ่ะหยิบไอโฟนมาจดจุดพิมพ์แม่งพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดง่วงอยู่จะพักพิมพ์รำคาญตัวเองละขึ้นมาพิมพ์เบิดเลยพิมพ์ปั๊บเออก็นี่เลยเฮ้ยแล้วได้ผลไปที่เอาไอเดียนั้นไปทำป่ะคือที่ผมสอนก็คือว่าถ้าคุณทำตามที่ผมบอกนะจากคอร์สเขาเรียนคอร์สนอนเฉยๆก็รวยได้ถ้าคุณทำตามที่ผมบอกคือนอนเฉยๆก็เลยได้มันสอนเรื่องจิตใต้สำนึกนะสอนเรื่องของการใช้สมองอีก 80% ที่คุณไม่เคยใช้อ่ะครับแล้วผมก็บอกจะคุณจะมีไอเดียมากขึ้นคุณจะได้คำตอบมาใช่แล้วคุณก็ได้คำตอบมาตอนที่3ได้ๆโอ้โหแล้วผมบอกว่าคุณเตรียมกระดาษไปเลยนะหรือเตรียมมือถือไว้เลยแล้วก็เปิดแอปเตรียมไว้เลยเปิดทำแอปที่พี่สอนไว้ป่ะครับก็โน้ตในมือถือแต่วันนั้นน่ะคือตื่นมาแล้วมันง่วงอะครับผมพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกรอเรืออ่างเนี้ยผมก็เลยขึ้นมานั่งโต๊ะแล้วก็เอาคอมมากางผมก็พิมพ์ใส่ Word เลยเซฟเลยอ๋อโอเคได้ลิสต์มาเป็นสารบัญ1 2 3 4 5อ๋อคือสิ่งที่ต้องทำใช่เอาสิ่งที่จะแก้ปัญหานี้เป็นทั้งคอร์สเลยจริงป่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องมาบอกในบอกนอกไมค์เป็นสารบัญเลยป๊อปจะโปรโมทยังไงอันนี้เจ๋งเว้ยเก่งโอเคอ่ะถ้างั้นก็ขอบใจมากขอบคุณไฟล์แล้วบิ๊มสวัสดีครับครับตบมือข้างในโอเคต่อไปนะครับอันนี้นะอ๋อนี่มีคำนี้ต้องเจาะต้องสอนนะ communicate with m ข้อ2ยังข้อ2อยู่นะทุกคนยังดูอยู่ใช่ไหมนี่อันนี้เด็ดเดี๋ยวเขาบอกว่าในมหาลัยในงานเขาจะให้คุณเนี่ย shut upนะ sit up and shut up ก็คือนั่งเฉยๆแล้วก็เงียบไปซักเงียบแตกต่างกับชาวบ้านเขาแต่ในโลก marketing ในโลกธุรกิจในโลกการตลาดเนี่ยเป็นเหตุผลนะที่พวกที่เชื่อฟังเยอะๆเป็นเด็กดีพวกนี้มันไม่ค่อยรุ่งในโลกจริงๆพวกนี้ไม่ค่อยรุ่งเพราะไอ้คนคิดต่างคนที่มันแบบกล้าพูดกล้าทำคนที่มันกล้าคิดนอกกรอบคนที่แม่งไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่แม่งไม่ค่อยเชื่อฟังไอ้กฎบ้าๆของเขาอะของคนอื่นๆที่แม่งคิดมาพวกนี้ถึงจะรุ่งในตลาดพวกนี้ตลาดคือโลกความเป็นจริงแล้วคนนี้โลกถ้าคุณรุ่งในตลาดคือคุณพูดง่ายคือได้ตังค์โดดเด่นกว่าชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องฝึกเรื่องนี้ไงเขาบอกว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าคุณ sit down and shut up ถ้าคุณนั่งเฉยๆแล้วเงียบไป you are invisible คุณไม่มีคนเห็นคุณเลย you are invisibleแล้วในโลกในตลาดถ้าคุณ invisible คือแบบว่าเป็นมนุษย์ล่องหนถ้าในโลกของในโลกของตลาดถ้าคุณเป็นมนุษย์ล่องหนคุณเขาก็ไม่จ่ายตังค์ให้คุณในโลกนี้คือเขาจ่ายตังค์ให้คนที่เขาเห็นเท่านั้นเวลาคุณซื้อของเขาซื้อให้คนของดีแค่ไหนแดงคันดี้ก็พูดโคตรคมเลยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตของผมเลยตอนแรกๆเขาไม่แคร์ว่ามึงเก่งแค่ไหนเขาไม่แคร์ว่าของคุณดีแค่ไหนมึงให้เขาเห็นได้หรือเปล่าคุณดังแค่ไหนอะพูดง่ายๆ Are you visible คุณเห็นเป็นที่เห็นหรือเปล่าหรือมึงเป็นมนุษย์ล่องหนสินค้าคุณเป็นสินค้าล่องหนไม่มีใครเห็นซ่อนอยู่ในโกดังแม่งเต็มไปหมดไม่ออกมาอยู่สายตาสาธารณชนหรือว่าภาพจอของคุณเพจของคุณแม่งเป็นมันล่องหนไปหมดไม่มีใครเห็นเลยคุณก็เสร็จเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น นี่ it's not important online how many people you know นี่เจ๋งมากในยุคนี้นะมันไม่สำคัญเลยว่าคุณยังรู้จักคนแค่ไหนในโลกเก่าใช่ไหมคุณพยายามหาเส้นสายใช่ไหมโอ้ฉันต้องรู้จักคนเยอะ
แต่ในยุคใหม่ไม่สำคัญเลยว่าคุณรู้จักคนแค่ไหนแต่มันสำคัญว่าคนจำนวนไหนรู้จักคุณโอเคป่ะคนแบบไหนรู้จักคุณมันไม่ใช่คุณอ่ะไปต้องไปพยายามรู้จักเขาโอ้โหแบบจากน้ำบัตรไปรู้จักไปเรียนที่นั่นจ่ายตังค์แพงๆเพื่อจะได้คอนเนคชั่น no ผมแม่งเรื่องนี้กูสอนลูกศิษย์มาตั้งนานแล้วเพราะผมรู้ว่าผมเป็นสร้างตัวเป็นคอนดักเตอร์ตั้งนานกูรู้ว่าไอ้ที่มึงไปทำมันไม่มีผลอ่ะผมเลยสอนลุงแบบคมๆแบบว่าลุงจำไว้นะทำตัวให้ดังแล้วหน้าของลุงคนเดียวผมสอนลูกศิษย์ตรงนี้มาหน้าของคุณคนเดียวไม่ต้องไปออกโปสเตอร์คนอื่นนะที่แม่งมีเคยเห็นป่ะที่แบบแขกรับเชิญเยอะๆ12คนอะไรโอ้โหแบบสัมภาษณ์ที่โอ้วุ่นวายหมดลุงไม่ต้องไปเลยคนเดียวลุงออกหน้ากล้องคนเดียวหน้าปังๆคนเดียวแล้วลุงจากโนบอดี้ไม่มีใครรู้จักอ่ะไม่มีใครรู้จักเลยตอนที่เขามาเจอผมไม่มีใครรู้จักกลายเป็นคนดังขึ้นมาทุกรายการแทบจะทุกรายการทีวีขอเขาไปออกเขาไม่ไปแทบจะลุกรายการทีวีขอเขาเชิญเขาไปออกเขาไม่ไปนั่นแหละถึงได้ดังเร็วยิ่งไปอ่ะยิ่งเสียอะไรเสียมูลค่าเพราะอะไรคุณก็จะทำไมอาจารย์สอนแบบนี้ไม่ต้องไปรายการทีวีเพราะผมรู้ว่าแม่งไม่ได้ผล1มึงไม่ได้ตังค์2ไปคุณไปเป็นคอนเทนต์ให้เขาได้ประโยชน์คุณน่ะไม่ได้ประโยชน์แล้วคุณน่ะเสียลูกฐานแฟนฐานลูกค้าคุณจะรู้ว่าอ๋อไม่จำเป็นต้องดูก็อย่างพิมพ์มิพายเขาไม่ได้บอกเขายังพูดตรงๆเขาไม่ต้องไปออกรายการฉันไม่บอกรายการไหนนะฉันอยู่ช่องของฉันคนเดียวนี่แหละคือความคิดที่ถูกต้องพบไปเกิดอะไรขึ้นคนไปดูรายการที่เขาที่อื่นไม่ได้ก็ต้องมาดูเขาที่ช่องของพิมพ์มิพายถูกป่ะได้คนดูครึ่งล้านนะตอนมีไลฟ์สดของเขาอันนึงที่ครึ่งล้านคนดูได้ที่เดียวไปดูที่อื่นไม่ได้เลยไปดูรายการไปดูทีวีช่องทีวีอื่นไม่ได้เลยดูที่ต้องดูที่เขาคนเดียวนั่นแหละทำให้เขามี power โอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นจำไว้มันไม่สำคัญว่าคุณจะไปรู้จักใครเยอะแค่ไหนมันสำคัญว่าคนจำนวนมากแค่ไหนรู้จักคุณและคนที่มันเป็นฐานลูกค้าคุณจริงๆไม่ต้องไปนับจำนวนเยอะๆแต่ว่าโอ้โห 80% นี่ไม่มีทางมาอุดหนุนคุณเลย 80% นี่คือไม่ใช่คนที่จูนกับคุณไม่ได้ชอบสินค้าแบบนี้แค่มาฮาๆแล้วเดี๋ยวก็ไปหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพเลยมันก็ไม่เอาโอเคไหมผมรู้เลยในขณะที่ผมตั้งหัวข้อกูหาใครวันเนี้ยผมตั้งหัวข้อผมรู้เลยว่าผมเจาะกลุ่มไหนผมไม่มีตั้งหัวข้ออะไรสเปะสปะไม่ใช่อะไรที่แบบว่าผมรู้เอาคนแค่คุณภาพเท่านั้นเอาแล้วนะคุณจะไม่มีใครสอนคุณคมๆแบบนี้นะเอาต่อไปคำนี้ดีไหนซูมให้เขาหน่อยโคเจ๋งคำว่า this is known as social capital this is known as social capital เห็นป่ะซูมให้หน่อยหมายความว่าเขาพูดคำนี้บอกว่าไดคเนดีนะพูดบอกว่าอะไรนะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า social capital หรือว่าต้นทุนทางสังคมของจริงต้นทุนโซเชียลนั่นคือต้นทุนทางสังคมของจริงและในศตวรรษที่21ก็คือศตวรรษนี้ที่ตามมาเนี่ยศตวรรษที่ตั้งแต่2001ไปเป็นต้นไปเรียกว่าศตวรรษที่21นะครับทุกคนอย่างงก็คือศตวรรษต่อไปเนี้ยมันสำคัญกว่าที่จะสร้างสิ่งนี้ it's more important to build this than your financial capital มันสำคัญยิ่งกว่าต้นทุนทางด้านการเงินมันสำคัญยิ่งกว่าต้นทุนทางด้านการเงินอีกข้อนี้ผมรู้เลยว่าใช่คุณสามารถมีต้นทุนเป็นศูนย์คุณสามารถเกิดมาไม่มีเงินเกิดมาจนรายได้ไม่มีอย่าดูอย่างลุงเนี่ยรายได้ไม่มีรายได้เป็นศูนย์ลูกศิษย์ของผมอะหลายคนอะติดลบด้วยครับนิดหน่อยนิดหน่อยก็ติดลบเปล่าไม่ติดลบก็เหลือศูนย์ประมาณนั้นน่ะหรือว่าใหม่ก็แบบว่า30ล้านติดหนี้นะจากครอบครัวของเขาอะติดหนี้30ล้านแต่สร้างตัวขึ้นมาได้มันสำคัญกว่าต้นทุนทางเงินนี่ต้นทุนทางโซเชียลเพราะฉะนั้นจงคุณสามารถสร้างตัวได้ท่องอย่ามาเถียงเลยว่าผมเจอคนอย่างเนี้ยบางทีขี้เกียจสอนแล้วคนที่มาคอมเมนต์นะตัดสินใจจะแบนมันดีหรือไม่ว่าแบนวะเพราะเขาชอบคอมเมนต์ประเภทว่าทุกคนโอกาสไม่เท่ากัน
แต่ละคนโอกาสไม่เท่ากันที่อาจารย์มันดิสอนเนี่ยก็ใช่นะแต่บางคนโอกาสไม่เท่ากันผมบอกเลิกพูดคำนี้แล้วเบื่อบางทีผมไปคอมเมนต์เองด้วยไปตอบเองด้วยเลิกพูดคำนี้แล้วทีฟังก็เบื่อใช่ไหมคนมันต้องหาโอกาสไม่ใช่รอให้โอกาสเข้ามาหาคนที่มันเจ๋งจริงมันไปหาโอกาสทุกคนผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอะไรอีกอันนึงที่คุณต้องมีก็คือว่ามีอะไรอ่ะอ๋อคุณสามารถเริ่มต้นจากศูนย์ถึงแม้ว่าการศึกษาไม่ดีการศึกษาเรียนไม่เก่งแต่คุณสามารถสร้างตัวขึ้นมาได้จากโซเชียลแคปิตอลโอเคนะกัญญานันท์บอกกัญญานันท์นี่ก็มาทุกวันกัญญานันท์คือหนุ่ยนะครับอยู่สวีเดนเขาบอกขอผู้ช่วยอาจารย์ดีมากทันสมัยได้เงินจริงมีสุขจริงเพราะอายุ50กว่าแล้วนะถ้าคุณแบบว่าเทคโนโลยีฉันไม่เก่งโน่นนี่คุณต้องไปดูกัญญานันท์เนี่ยกัญญานันท์อายุ50กว่าตอนมาเจอผมก็ดูไม่ได้เลยนะผมขาวหน้าดูแก่มากอะไรแต่ตอนนี้ดูพริ้งและสวยแล้วโอเคเดี๋ยวอ่านให้ฟังมันคือการนะมันคือการ motivate แฟนฐานแฟนในออนไลน์เพื่อที่เขาจะได้ทำมาร์เก็ตติ้งให้คุณฐานแฟนของคุณเนี่ยทำมาร์เก็ตติ้งให้คุณเก็ตปะเนี่ยฐานแฟนของคุณเนี่ยฐานลูกค้าของคุณเนี่ยไปบอกต่อไปแชร์ต่อนั่นคือเขาทำมาร์เก็ตติ้งให้คุณแล้วเวลาคนแชร์ต่อบอกต่อเนี่ยแม่งมี power เยอะกว่าเยอะกว่าพูดเองอ่ะเข้าใจป่ะเวลาผมรู้สึกเลยนะเวลาผมขายเองอ่ะจริงๆบางทีได้ผลน้อยกว่าเพราะมันก็เหมือนอาจารย์บัณฑิตแม่งเชียร์ตัวเองแต่บางทีเนี่ยลูกศิษย์มาพูดลุงพูดหรือว่าลูกศิษย์ต่างๆมาพูดเทสติโมนีต่างๆที่เขาไปพูดกันต่อเนี่ยได้ผลเยอะกว่าเยอะมีการขายด้วยตัวเองเลยเป็นแบบนั้นแค่นี้คือโซเชียลแคปิตอลและอย่างนึงนะที่คุณได้ยินข่าวใช่ไหมที่ Google มันทะเลาะเอ้ย Facebook มันทะเลาะกับ Apple ใช่ไหมจริงๆมันไม่ค่อยมีผลกับคนที่ยิงแอดน้อยแต่ทำคอนเทนต์เยอะแต่มีโซเชียลเอนเกจเมนต์อย่างผมมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกอย่างคนที่แบบมันจะมีผลแต่พวกแบรนด์ใหญ่ๆที่แบบอัดเงินโฆษณาอย่างเดียวอะพวกนั้นจะมีผลเยอะมากซึ่งนั้นเป็นเงินส่วนใหญ่ของ Facebook นะครับโอเคต่อไปนะฮะข้อนี้สอนมาแล้วข้อ3นี่ดีมากข้อฐานข้อ3นี่ดีมากสุดยอดทุกอย่างที่ผมพูดหมดเลยอะคือนี่ผมเพิ่งไปเรียนอะไรอะเพิ่งไปได้สรุปมาข้อเนี้ยแต่ว่าจริงๆผมพูดเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วผมก็ยังพูดคอนเฟิร์มสิ่งที่ผมสอนก็คือว่าจุดประสงค์ของโซเชียลคืออะไรอันนี้ผมพูดเกินไปในตอนแรกแล้วจุดประสงค์ของการคุณมาเน็ตเวิร์คในโซเชียลในโลกโซเชียลทำไมคุณไม่ได้มาคุยเจาะแจ้กับเพื่อนไม่ได้มาคุยเจาะแจ้กับเพื่อนไม่ได้มีไลฟ์จุดประสงค์อันนั้นให้เด็กๆมันทำไปแต่คุณมาเพื่อประโยคแรกเลย it's all about ซูมเข้าไปหน่อย it's all about generating leads มาเพื่อหาลูกค้าชัดไหมคุณไม่ได้มาแบบกองแกงทำคอนเทนต์อะไรที่ไม่มีผลต่อมาคุณมาเพื่อหาลูกค้าอย่างที่ผมบอกลูกศิษย์คนหนึ่งที่ยุโรปใช่ไหมที่ว่า private consult กับผมอ่ะผมบอกจะไม่กลัวอะไรอ่ะจะไม่แคร์ทำไมว่าเขามาว่าไอ้ 5% อ่ะจะไม่แคร์ทำไมที่เขาบอกว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณมาหาลูกค้าคุณแคร์ทำไมก็รู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกค้าก็จบก็แค่นั้นเองก็ไม่เห็นจะต้องมาเฮิร์ตต้องมาอะไรไม่ต้องแคร์ถ้า 95% ชอบคุณก็มี 95% ที่อาจจะเป็นลูกค้าของคุณอีก 5% ก็ไม่ใช่ลูกค้าไม่เป็นไรคุณไม่ได้มาเพื่อทำบุญคือทำบุญอาจจะเป็นอะไรอะให้ความรู้อะไรไปแล้วมันเป็นบุญกุศลให้กับใครบางคนช่วยแก้ปัญหาเขาก็โอเคแต่จุดประสงค์คุณไม่ใช่งั้นอันแรกจุดประสงค์อันแรกคุณมาทำโซเชียลเสียเวลาขนาดนี้ทำคอนเทนต์ขนาดนี้ใช้ลงทุนขนาดนี้ลงคลิปขนาดนี้มีผลทีมงานคุณมาเพื่อหาลูกค้าจบไหม business mind คิดแบบนักธุรกิจคุณต้องคิดแบบนักธุรกิจคุณไม่ได้ชิมมากองแกงทำไปวันๆไม่ใช่มันต้องมีโฟกัสถ้าใครไม่ใช่โอเคมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเพราะฉะนั้นคุณมาเพื่ออะไรไหนตอบหน่อยสิข้อ3
ช่มาเพื่อหาลูกค้าถ้าคุณอยากทำบุญมีที่ให้ทำบุญทำที่อื่นได้โอเคทำบุญทำที่อื่นได้คือในระหว่างที่ให้ฟรีๆนี่ผมก็ให้คอนเทนต์ฟรีๆไปนะแต่ว่าก็ถ้าใครได้ประโยชน์ก็ถือว่าเป็นบุญของเราโอเคก็ดีแล้วก็ดีใจจริงๆแล้วผมบอกด้วยเลยนะการทำธุรกิจถ้าคุณตกผลึกเรื่องนี้นะคุณจะรักการทำธุรกิจมากเลยการทำธุรกิจคือการทำบุญครับการคุณจะรวยด้วยเนี่ยการที่พยายามจะรวยด้วยการทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเพราะคุณจะต้องรับใช้ใครถ้าคุณจะสำเร็จได้คุณจะต้องรับใช้ใครบางคนให้เขาเกินกว่าที่เขาจ่ายเงินให้คุณจริงๆในกระบวนการอะของการทำธุรกิจมันคือการทำบุญอย่างนึงอยู่แล้วคนไม่ชอบทำชอบว่าคนรวยเนี่ยในอเมริกาก็มีกระแสเรื่องนี้เยอะทางหลังเนี่ยพวกชอบมีกระแสเรื่องว่าคนรวยไม่มีอะไรความเหลื่อมล้ำชนชั้นคนรวยแม่งต้องเก็บภาษีมันเยอะๆต้องเก็บภาษีมันเยอะในกระแสอเมริกานะกระแสทั่วโลกอ่ะมันพวกยุโรปอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบคล้ายๆเป็นโซเชียลิสต์หน่อยนึงเป็นกระแสอะไรสังคมนิยมอ่ะกระแสเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นสำคัญมากคนจำคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะการที่จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคุณจะต้องรับใช้คนมากกว่าที่เขาจ่ายตังค์ให้คุณนี่มันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแล้วผมคิดอย่างเงี้ยมีความสุขมากเข้าใจไหมเฮ้ยคนไม่ตกเลยเว้ยมาตลอด 1.1 เคไม่ไปไหนเลยโอเคสรุปทุกคนสรุปมาดิสรุปการทำโซเชียลโอเคสรุปการทำโซเชียลในหัวของคุณนะคือเอานะผมต้อง clarify ให้ชัดเจนเรื่องนี้คุณต้องมาให้ด้วยต้องเป็นผู้ให้ความรู้ให้อะไรดีๆให้ความบันเทิงให้ความอะไรอะแต่ให้ความรู้ดีที่สุดอะบันเทิงเป็นของแถมอย่าไปโฟกัสที่นั่นให้ความรู้ดีที่สุดให้ความรู้ที่แก้ปัญหากับคนให้ไปฟรีๆก่อนตอนแรกแต่ในหัวของคุณต้องมีเรื่องนี้ด้วยว่าฉันอยากจะมีธุรกิจฉันอยากมีสิ่งอะไรที่หารายได้ได้แล้วหารายได้ได้จากเพจตัวเองแล้วข้อ4นี่โคตรเจ๋งผมบอกเรื่องนี้มานานแล้วไม่มีใครคุณต้องเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของข้อนี้ผมอยากผมว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ทำโซเชียลทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกูว่ามันไม่เข้าใจข้อนี้ข้อ4นะครับ You don't have to get permissionคุณไม่จำเป็นต้องขออนุญาตอีกต่อไปแล้วไม่ต้องขออนุญาตจากใครจากวิทยุจากทีวีจากหนังสือพิมพ์จากนิตยสารอุตสาหกรรมพวกนี้คุณไม่ต้องขออนุญาต You don't have to ask or wait for anybody คุณไม่จำเป็นต้องขอร้องหรือรอใครทั้งสิ้นWe are publishers now, and this is huge. เราเป็นผู้ผลิตสื่อทุกคนและนี่มันโคตร huge ใหญ่มาก huge เพราะว่าใหญ่มากคุณไม่เข้าใจความยิ่งใหญ่ของข้อนี้จนคุณจะเจอความเจ็บปวดเหมือนผมแม่งอยู่เมืองนอกผมรู้ว่าผมเก่งขนาดไหนกว่ากูจะได้ขึ้นไปยืนวงออเคสตรากูต้องขอคนไม่รู้กี่คนบางทีเขาก็ไม่ให้ด้วยเห็นชื่อไทยๆเขาก็ไม่อยากให้ละเห็นหน้าแบบนี้เขาก็ไม่อยากให้พวกผมไม่ดูไม่ออกหรอกว่าเก่งแค่ไหนไปอยากจะลงหนังสือพิมพ์อะไรก็ต้องแบบแค่ผมชนะผมบอกกูงั้นกูต้องชนะยิ่งใหญ่ที่สุดกูถึงจะได้ลงที่เมืองไทยแล้วลงหนังสือพิมพ์ที่เมืองไทยผมเขาจะผิดถนัดผมรอจน31แบบอายุ31ชนะรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคอนดักเตอร์แต่ว่าก็ยังต้องไปขอสื่อต่างๆช่วยลงเรื่องหน่อยคุณจะไม่มีทางเข้าใจว่าไอ้การที่เราเองเป็นสื่อเองได้เนี่ยแล้ววันๆสื่อของเราแม่งโปรโมทกูคนเดียวคุณเคยไปไหนเปิดช่อง3ละแล้วเปิดคุณเคยนึกภาพแล้วเปิดช่อง3แล้วแม่งวันๆโปรโมทคุณอ่ะ
วันวันเล่าเรื่องชีวิตคุณวันวันเล่าเรื่องสินค้าคุณวันวันทั้งวันทั้งคืนเล่าเรื่องของคุณอ่ะคนเดียวมึงจะไม่ดังได้ไงเข้าใจป่ะแต่ตอนนี้คุณมีอะไรที่ไม่ยิ่งใหญ่แบบนั้นเลยอ่ะคือคุณมีสื่อเนี่ยอยู่ในมืออ่ะแล้วผมก็สอนวิชาพวกนี้ตลอดนะวิชาผลิตคอนเทนต์ที่แม่งคุณดูดีอ่ะถ้าวันนี้ให้ราคาพิเศษดีกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งผมบอกได้เลยนะวันๆเนี่ยคุณนั่งผลิตคอนเทนต์ในทุกช่องทางคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง2021เนี่ยไปเรียนซักมันคือการเป็นพับลิเชอร์มันคือการเป็นสื่อมันคือการเป็นสื่อแล้วคุณผลิตคอนเทนต์ลงนะแล้วทำยังไงก็ได้ให้คุณดูดีอ่ะทำเองผมมีสอนวิธีอ่ะถ้าคุณมาอวดอวดอวดคนจะไม่ชอบคนไทยเขาไม่ชอบคนขี้อวดแต่ว่าถ้าคุณให้ความรู้แล้วมีแถมเรื่องของคุณคนจะยิ่งรักคุณมันมีวิธีการไปเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งวันนี้ให้ราคาพิเศษไปผมจำไม่ได้แล้วราคาเก่าเท่าไหร่แต่ผมจะบอกจำเอาที่แบบว่าอยู่ในเรนจ์ของที่แบบว่าต่ำกว่าราคาจะใครจำได้บ้างเต้จำได้ป่ะจำได้ป่าวว่าใครมีใครจำได้บ้างพวกคนที่จำได้มันไปเวคเคชั่นกันหมดแล้วฮันนี่แม่งกูไม่ได้เห็นหน้าเป็นจะเป็นเดือนแล้วฮันนี่ไปภูเก็ตโอเควันนี้ผมจะให้ราคาถ้าใครเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะวันนี้จะให้ราคาปกติมันฮันนี่จะไม่ให้ต่ำกว่า 50,000 แล้วคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง2021วันนี้ผมให้ราคา 19,000 โอเคป่ะวันนี้วันเดียวนะ 19,000 บาทไปลงอะไรมันจะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นผู้ผลิตสื่อที่วันๆแม่งโปรโมตตัวคุณเองคุณเก็ตข้อนี้ป่ะเนี่ยคุณเก็ตป่ะว่าวันๆแม่งมีสื่อมานั่งโปรโมตชื่อเสียงคุณมานั่งโปรโมตแบรนด์ของคุณมานั่งโปรโมตสินค้าของคุณทั้งวี่ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนมึงจะไม่รวยได้ยังไงแถมฟรีอีกฟรีอีกแล้วผมจะสอนวิธีแบบว่าถ้าต้องยิงแอดมันเหมือนการผมวิธีการผมยิงแอดคือเอาเงินพันจ่ายเงินให้มันพันหนึ่งจ่ายเงิน Facebook ไปได้เงินแสน 1,000 จ่ายไปได้เงินแสนกลับมา 1,000 จ่ายไปได้เงินแสนกลับมา 1,000 จ่ายไปได้เงินแสนกลับมาคุณไม่เอาอ่ะมีลงทุนขนาดมีลงทุนอะไรบ้างได้ขนาดนั้น 1,000 ไปได้เงินแสนกลับมากูก็ลงทุนกูก็จ่ายตังค์ทั้งวันทั้งคืนอ่ะพรุ่งนี้กูจ่ายอีกคุณจะหยุดเหรอถ้าเกิดมันแรกขนาดเนี้ยจะหยุดมั้ยจะหยุดเปล่าไม่หยุดจนกว่ามันจะแบบเข้ามาสมมุติมันเริ่มแบบว่าเริ่มแบบน้อยลงจนค่าใช้จ่ายมันมากกว่าเงินที่เข้ามากูก็หยุดตอนนั้นน่ะเข้าใจป่ะแม่งกูก็จ่ายมันไม่หยุดอ่ะโอเคป่ะรีบไปทำซะ Facebook Ad นี่เราไม่รู้ว่า Facebook มันจะ powerful ขนาดนี้ไปได้อีกนานมั้ยแต่คนก็ต่อต้านมันพอสมควรเลยฉะนั้นก็รีบไปทำซะโอเคไปลงเนี่ยในคอร์สเนี่ย Content Marketing 2021ผมจะให้รู้สึกจะเป็น17โพส17อย่างที่ Facebook ชอบ Facebook โพส17อย่างที่โพส Facebook ชอบมากแล้วก็จะให้คนจะเห็นเยอะคนจะแชร์เยอะออร์แกนิกนะคุณสังเกตคุณดูเพจผมก็รู้ว่าทำผมได้ผลผมเป็นอาจารย์สอนผมก็ได้ผลลูกศิษย์ของผมแม่งเดี๋ยวนี้ส่งมาให้ผมตลอดโหอาจารย์ท็อปฟอร์มมากใช่ปกติคนลงรูปไปคนดูคอมเมนต์กี่คนเองอ่ะมันต้องมีวิธีไปเรียนซะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งวันนี้ให้ราคาพิเศษนะปกติต้อง 40,000 50,000 ไปแล้วนะวันนี้ให้ราคาพิเศษ 19,000 ถ้าใครสนใจก็ CF เข้ามาแล้วก็โอนเงินในบัญชีที่ปักหมุดไว้เท่านั้นนะครับโอเคไม่รู้แดนเคนเนดีบอก Making social media work for you has nothing to do ไม่เป็นไรบ้านโชว์ภาพนั้นก็ได้พี่อ่านเฉยMaking social media work for you has nothing to do with technology. การทำให้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำงานให้คุณเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลย It has to do with your internal psychology. มันเกี่ยวกับจิตวิทยาภายในของคุณเนี่ยแค่นั้นเองมันไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่ามาบอกว่าเทคโนโลยีฉันไม่เก่งไม่ต้องพูดถ้าคุณจะเก่งมันเก่งได้ตัวผม50แล้วนะเว้ยปกติ50เขาไม่เอาแล้วนะใช่ป่ะส่วนใหญ่50เขาก็จับมือถือก็มันงงหมดแล้วไม่มีการโพสต์คอนเทนต์ทั้งวันทั้งคืนแบบผมเนี่ยแล้วแถมคนแชร์กันหนำด้วยเห็นไหมไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับคุณ
จิตวิทยาคุณได้มั้ยมันมีจิตวิทยาโอเคไหมเวลาคุณเป็นคอนดักเวลาคุณเป็นนายนะคนส่วนใหญ่ไม่ต่างไม่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่นั่นนะไม่เข้าใจว่าคุณน่ะไม่ต้องทำทุกอย่างเวลาคนเป็นนายเนี่ยไม่จะชอบไปทำงานลูกน้องด้วยลูกน้องมาถามคำถามโง่ๆก็ไปช่วยเขาอีกลูกน้องมาถามมาตัดสินใจไม่เป็นก็มาถามเขาอีกลูกน้องเขาไม่ยอมทำงานเองไม่ยอมตัดสินใจเองแล้วคุณก็ดันไปตัดสินใจแทนเขาปรากฏว่าเขาไม่เคยเรียนการตัดสินใจเลยก็กูจ้างเราจ้างเขามาเพื่อให้เขาตัดสินใจเพื่อให้เขารับงานก้อนนั้นไปยกตัวอย่างนะถ้าผมเป็นคอนดักเตอร์แล้วผมบอกว่าเฮ้ยมึงอะเล่นไวโอลินเนี่ยไวโอลินมึงเล่นไม่เก่งเลยเดี๋ยวกูไปเล่นแทนกูไปเล่นแทนสรุปผมยืนตรงนี้สรุปหายไปสะพานแล้วก็บอกไอ้เนี่ยทำเป็ดมึงเล่นไม่เห็นดีเลยเดี๋ยวกูไปเล่นแทนปรากฏว่าคุณทำอย่างนี้คุณทำผมต้องแยกร่างเป็นร้อยร่างเหมือนคุณเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการอ่ะคุณจะต้องแยกร่างไปงานคุณไม่ได้ทำเพราะไปดูแลลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องมันต้องดูแลตัวเองมันต้องรู้จักงานตัวเองทำงานตัวเองเป็นอย่ามาถามคำถามคุณต้องมีขอบเขตว่าคำถามประเภทไหนถึงจะถามได้เรื่องประเภทไหนถึงจะต้องมาถึงฉันมีหน้าที่ของฉันทำงานของฉันเองเหมือนกันคอนดักเตอร์ผมมีหน้าที่ดูภาพรวมผมเล่นผมไม่มีทางเล่นเครื่องดนตรีเก่งกว่าพวกเขาได้หรอกพวกนี้ดูแลรายละเอียดคนที่เป็นหัวหน้าที่ของคนคือดูแลภาพรวมหน้าที่ของคุณเป็นผู้นำนะไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะไปดูรายละเอียดนั่นเป็นหน้าที่ของเขาถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณจะสบายมากวันนึงทำงานร้อยชั่วโมงแล้วดีกว่าเดิมด้วยผมบอกเลยธุรกิจของคนส่วนใหญ่นะที่ไม่ค่อยดีอ่ะเพราะคุณไปยุ่งมากเกินไปคุณไปคิดแทนเขามากเกินไปคุณไม่ปล่อยให้ลูกน้องมันทำเองใช่ไหมใช่ไหมนี่เคยเจอมานี่เขาเรียนเอาเรียนพยักหน้าใหญ่เลยช่วยถูกเพราะว่าบางคนเนี่ยมันเล่นเน้นไปนั่งเฝ้าลูกน้องมันจะมีแบบนี้ไปนั่งเฝ้าลูกน้องกลัวลูกน้องโกงหรือว่ากลัวลูกน้องทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพเขาทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะมึงไปนั่งเฝ้าเขาอะเข้าใจเปล่าเมื่อเขาทำงานมึงไปนั่งเฝ้าเขามาเลยแล้วคุณไม่รู้อะไรกูถามแล้วกันสมองไม่มือไม่ใช้กูถามเจ้านายให้ตัดเจ้านายตัดสินใจหมดผมบอกเลยวันไหนที่ผมนั่งออฟฟิศเข้าออฟฟิศผมเรียนรู้ที่จะไม่เข้าออฟฟิศมานานละเพราะผมรู้กูเข้าออฟฟิศทีไรแม่งเงินหายทุกทีว่ะก็ลูกน้องทำงานน้อยลงกูไม่เข้าออฟฟิศเงินดีกว่าอีกลูกน้องแม่งทำงานของมันเองคิดเองอะไรเองเจ๋งกว่าอีกเยอะผมก็ไปทำงานของผมก็คือทำงานน้อยมากผมทำงานบอกแล้ววันที่มาดูแลนะใครเรียนเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินผมจะสอนวิธีการว่าคุณเนี่ยเจ้าของธุรกิจมีหน้าที่อย่างเดียวทำมาร์เก็ตติ้งหน้าที่ของคุณคือการตลาดแล้วการตลาดยุคนี้คือการให้คอนเทนต์ให้ความรู้มีการตลาดที่ดีที่สุดในโลกคือการให้คอนเทนต์จำไว้การตลาดที่ดีที่สุดในโลกคือการให้คอนเทนต์ที่คนยอมแชร์ที่คนอยากแชร์ที่คนมาเอนเกจคุณดูเพจของผมเนี่ยเอนเกจเมนต์สูงมากสอนลูกศิษย์เป็นเยอะหมอทีมก็ลูกศิษย์ผมคุณไปดูเพจเขาให้เครดิตผมตลอดเวลาเรียนเขาเรียนทุกคอร์สกับผมคุณไปดูเพจเขาแล้วก็ยอดของเขารายได้มหาศาลผมบอกได้เลยไปเรียนคอร์สนั้นซะคอร์สคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งและคอร์สเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินนะผมจะสอนวิธีการคิดทำยังไงให้ธุรกิจมันมารับใช้ไลฟ์สไตล์คุณจะต้องเป็นแบบนั้นคุณจะต้องให้ธุรกิจมารับใช้ไลฟ์สไตล์คุณไม่ใช่คุณไปรับใช้ธุรกิจไม่ใช่ให้ธุรกิจมาเป็นเจ้านายคุณให้ระบบธุรกิจมันเป็นคุณกลายเป็นทาสธุรกิจเอ้ยเป็นทาสธุรกิจของคุณเองกูต้องเดินกูต้องไปทำงานกูต้องไปฟ้องลูกน้องกูต้องไปเข้าออฟฟิศคุณจะต้องสร้างระบบการตลาดขึ้นมาที่แม่งผลิตเงินให้คุณทั้งวันทั้งคืนเข้าใจเปล่าหน้าที่ของคุณคือทำการตลาดคนส่วนใหญ่แม่งคิดผิดมากเลยผมบอกได้เลยทั้งเกือบทั้งประเทศอะเพราะว่าหนังสือที่ตกผลึกที่ผมไปเรียนรู้มามีหนังสือเล่มนึงของไมเคิลเกอร์เบอร์แล้วผมแบบศึกษากับเขาแล้วก็เรียนรู้สัมมนาของเขาผมเลยโอ้โหแม่งนี่แหละคือใช่ละคนส่วนใหญ่แม่งคนแทบจะทั่วโลกอะทำผิดหมดแล้วไม่รู้ตัวด้วยนะแต่เขาไม่เป็นไรให้เขาทำผิดไปแต่คุณห้ามทำผิด 99% ของเจ้าของธุรกิจทำไม่เป็นอะผมบอกได้เลยผมกล้าพูดคำนี้เลยแล้วผมสอนอันนี้ไม่ได้สำหรับคอร์สนี้นะไม่ใช่สำหรับคนที่
ทำงานในองค์กรไม่ใช่ความรับคนที่เป็นทำธุรกิจแบบเป็นอะไรผู้บริหารในองค์กรไม่ใช่สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการโดยเฉพาะเพราะวิธีการคิดของคุณจะต่างกับคนที่ไปนั่งบริหารองค์กรไม่ใช่คุณถึงต้องคนที่เป็นเจ้าของกิจการเขาจะคิดอย่างเดียวบอททอมไลน์ปีนี้กูกำไรเท่าไหร่ใช่ไหมคิดหรือเปล่าคิดเรื่องค่าใช้จ่ายต้องคิดคนที่เป็นเจ้าของกิจการคิดเรื่องนี้แต่คนที่บริหารองค์กรอยู่ในระบบองค์กรไม่มีหลายเลเยอร์เนี่ยเขาไม่คิดเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้คิดถึงพวกคุณเป็น HR เขาไม่ได้คิดเรื่องตัวเลขเจ้าของกิจการไม่คิดเรื่องตัวเลขถ้ากูปีนี้ขาดทุนกูซวยละนั่นคือคะแนนกูติดลบถ้ากำไรกูเยอะคะแนนกูดีปีนี้คุณต้องคะแนนขึ้นทุกปีนี่คือสิ่งที่ผมสัญญาโอเคนะใครสนใจก็รีบลงทะเบียนนะครับ YouTube แล้วก็ IG TikTokนะครับที่ดูอยู่ไปที่ไลน์อ่านให้หมดเลยนะครับขึ้นเบอร์บัญชีกับหรือขึ้นไลน์อ่านให้หน่อยนึงนะไปที่ไลน์อ่านให้หมดเลยคุยกันที่ไลน์อ่านนะครับอย่าหลงกลมิจฉาชีพนะครับช่วงนี้มีมิจฉาชีพออนไลน์เยอะปลอมตัวเป็นนายบัณฑิตนะครับเอาหน้าเอาภาพผมไปเลยมันจะไปใช้เลยตำรวจตามจับอยู่นะครับทุกคนถ้าใครแต่ว่าก็เช็คง่ายๆไปที่ไลน์อ่านแอดบัณฑิตไม่พลาดแอด BUNDIT เบอร์บัญชีก็อันนี้เลยนะครับห้ามโอนบัญชีอื่นแล้วก็ถ้าเป็นเพจผมถ้าคุยกับอินบ็อกซ์ผมเนี่ยลูกน้องผมจะไม่มีทางทักคุณไปก่อนแม้ไม่มีทางทักคุณไปก่อนว่าอ่ะนี่ลงทะเบียนนี่สิโน่นนี่ไม่มีทางแอบคุยโน่นนี่ไม่มีทักเพจของผมจะมีคนตาม 1.3 ล้านคนโอเคนะครับถ้างั้นก็เราเจอกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบายตบมือหน่อย